กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เลยนะอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่อยากจะทราบว่าอักขระเตโชธาตุหรือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกว่าจะเป็นตัวอักษรเป็นลายเซ็นเนี่ยแต่ละตัวอักษรเขามีความหมายยังไงต้องเซ็นอย่างไรเนี่ยให้ถูกต้องนะคะวันนี้จะได้รับชมกันแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมนะคะเราเพิ่มช่องทางพิเศษในการรับชมด้วยนะคะในส่วนของ Facebook Fanpage ตอนนี้สดๆเลยนะคะสามารถรับชมได้สดๆนะคะกดไลค์กดถูกใจ Miracle Channel TV แล้วอย่าลืมกดแชร์นะคะบอกต่อๆกันด้วยนะสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้กันเพราะว่าไม่ได้มีแค่ว่ารับชมอย่างเดียวนะยังมีของขวัญจากครูด้วยมอบให้นะนี่ค่ะชี้ให้เลยครับเคาะเลยครับดังเสียงดังสะดังมานะครับนี่คือถังนั่นเองถังเรียกทรัพย์นะครับซึ่งเป็นถังที่ผมจะมีความช่ำชองในการลงอักขระเป็นอักขระเตโชธาตุนะถ้าเรื่องของกสิณไปไว้ใจผมนะฮะลงอักขระเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ต้องลองใช้ดูนะครับมีมอบให้ท่านผู้ชม1เดียว1เดียวนะสำหรับผู้ที่ไลฟ์อยู่นะครับใช่ค่ะแต่ถ้าอยู่ในจอทีวีไม่ต้องเสียอกเสียใจครูหัตถาก็มีของฝากมาให้จ้ะเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันแต่ว่ายังไงก็ต้องส่ง SMS เข้ามาก่อนต้องส่งมาก่อนนะพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาเราจะแรนดอมผู้โชคดีเดี๋ยวสักท้ายรายการแล้วกันจะได้มีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันทั้งหมดมอบหลวงปู่ทวดให้2องค์2องค์เท่านั้นนะคะนี่ตอนนี้ในไลฟ์นี่กำลังกดถูกใจกันใหญ่เลยนะ5คนเอามาให้ใช่เยอะแยะท่านผู้ชมไปดูเอานะครับไม่บอกนะใครทราบตัวเลขนะส่งมาพูดคุยกันรีบรีบเข้าไปชมในไลฟ์กันแล้วมาลุ้นถังเรียกทรัพย์กันวันนี้ชมกันมากมายไก่กองนี่ให้ชมก่อนเลยว่าครูถาชมสดๆมีดอกไม้หัวใจปุ้งปิ้งนะส่งมาด้วยไหมแล้วเดี๋ยวครูถาจะแรนดอมสดๆนะคะจากโทรศัพท์ตรงนี้เลยกับบางบ้านก็เปิดทั้งทีวีนะแล้วก็อันเล็กให้ลูกชมด้วยใช่นะคะเดี๋ยวรับชมกันตรงนี้มีอะไรพูดคุยทักทายส่งข้อความเข้ามาครูถ่ายอยู่ตรงนี้จะได้รับชมด้วยเก็บทฤษฎีได้ด้วยทฤษฎีเรื่องลายเซ็นเนี่ยท่านผู้ชมนะต้นปีอย่างนี้ต้องมีอะไรพกติดตัวไว้ไม่ผิดหวังแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปรู้กันนะคะว่าลายเซ็นที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่แต่ละธาตุต้องเซ็นอย่างไรส่งผลอย่างไรนะเรามีความหมายของตัวอักษรให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนไปชมเลยค่ะเชิญครับครับลักษณะลายเซ็นอักษรกอไก่ที่ลิขิตไว้ในชื่อหรือลายเซ็นของท่านนะครับแสดงถึงว่าอักษรตัวนี้เป็นการจัดสรรกระบวนการเรื่องความคิดเป็นผู้นำเยอะแล้วบุคคลท่านใดที่มีกอไก่ทำหน้าที่การงานใดๆก็ตามมักจะได้เกื้อกูลจากบุคคลรอบข้างเสมอๆแต่ข้อแม้ที่หนึ่งว่าบุคคลเซ็นกอไก่เนี่ยก็ควรจะมีการเซ็นโดยเฉพาะการใช้ลายเซ็นธาตุลมการเซ็นลักษณะลายเซ็นที่ใช้ธาตุลมเนี่ยเปรียบเสมือนการต้องใช้ขีดไว้ในส่วนของส่วนท้ายของอักษรชื่อท่านอักษรกอไก่จะมีพลังอำนาจเรื่องของการเจรจาและการตัดสินใจต้องเคลื่อนที่ติดกันอย่าเว้นช่องว่างระหว่างอากาศธาตุเข้ามาแทรกแซงในส่วนของธาตุดินน้ำลงไปแล้วโดยเฉพาะธาตุลมที่อยู่ในลายเซ็นอักษรกอไก่นั้นก็จะทำให้มีความรื่นไหลในความคิดถ้าท่านได้เซ็นลายเซ็นลักษณะดังกล่าวนี้แล้วนะครับก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของบริวารเรื่องการเงินรวมทั้งท่านใดก็ตามที่กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะเริ่มต้นกิจการใหม่ลายเซ็นเช่นนี้จะทำให้แรงกับเพื่อนเรื่องบริวารเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาเกื้อกูลบุคคลที่ใช้กอไก่ในลายเซ็นก็ควรคำนึงถึงเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของการงานและการเงินมาพร้อมกันและมีความโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะเลขอักษรมงคลหรือเลขที่ส่งเสริมชื่อหรือลายเซ็นของท่านอักขระกอไก่นั่นเองก็ควรจะใช้เลขฟังดีๆนะฮะ1กับ3เป็นอำนาจเรื่องทรัพย์หรือการใช้เลข5เข้าช่วยบ้างก็ได้โดยเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถยนต์หรือหมายเลขโทรศัพท์ยิ่งดียิ่งเลยครับเนี่ยครับทฤษฎีที่มีไว้อมตะค่ะอมตะนะครับเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีที่ต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับ20กว่าปีที่ผ่านมานะก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่คือเวลาศึกษาเนี่ยศึกษาตั้งแต่การเขียนอักขระแล้วเป็นอักขระเตโชธาตุนะอย่างเช่นคุณนิรพัฒน์เนี่ยจะเป็นเตโชธาตุยังไงยกตัวอย่างให้ก่อนเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะดินน้ำลมไฟเป็นไงสมมติว่านิรพัฒน์เนี่ยอยากจะได้ลายเซ็นเตโชธาตุแล้วชื่อเป็นอักขระเป็นยังไงต่างกันยังไงให้ดูนะครับอย่างถ้าเป็นอักขระก็จะเขียนอย่างนี้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมนะที่ชมรายการให้เห็นกันสดๆตรงนี้เลยนะเผื่อว่าใครที่มาชมกันอันนี้คืออักขระนะครับไม่ใช่ลายเซ็นนะฮะอักขระเฉยๆเป็นอักขระที่เป็นการเกื้อกูลในธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟ5ประกอบเป็นอาการทั้ง32นะฮะให้เป็นอาการที่เราสามารถใช้เส้นสายประกาศชีวิตนะครับให้แต่ละท่านเอาไปใช้ประโยชน์เป็นลายเซ็นครับโอ้โหเนี่ยแหละค่ะนะส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ก็มีโอกาสได้รับลายเซ็นนะได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองด้วยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตัวอักษรนะกไก่ถึงหอนฮูกเลยนะมีการเขาจะมีการปรับธาตุอย่างไรในตัวอักษรหรือแม้กระทั่งลายเซ็นส่งผลอย่างไรมากันที่ธาตุแรกสมมติว่าชื่ออ่ะน้องชื่ออะไรหนูชื่อนิธิตราชื่อกมลมาศกัมมาราอันนี้อาจจะเป็นกมลวันกิ่งแก้วนะฮะกาญจนบุรีนะครับไก่สอนนะครับที่เล่นกอไก่ได้หมดเลยโอเคนะครับหรือจะเป็นกังไก่มีไหมเราไม่มีมีแต่บางใหญ่เอาคำมาดูกันว่าเป็นยังไงไอ้ชื่ออื่นอย่าเพิ่งไปสนใจมาดูกันสมมติถ้าเป็นกอไก่ธาตุดินนี่ถามว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยบางคนทำธุรกิจนะธุรกิจไม่คล่องตัวการงานไม่คล่องนะฮะมีความซ้ำซ้อนเรื่องการเงินมีผลเรื่องการงานเพราะว่าเหตุปัจจัยหลักกอไก่เนี่ยสูญเสียไปก็มาดูกันเน้นหลักนะฮะการเซ็นเนี่ยต้องเซ็นลักษณะกอไก่ให้คมนะฮะคำว่าคมคือด้านที่เป็นด้านธาตุดินเนี่ยฮะสำคัญก็คือตัวแรกเนี่ยฮะอักษรตัวแรกสร้างโดดเด่นแล้วก็คมชัดไปสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเขาบอกคนที่กอไก่เนี่ยเขาว่าตั้งใจสูงมีทิฏฐิเยอะก็ต้องใช้กอไก่เนี่ยให้เป็นรูปลักษณ์ธาตุดินให้เด่นชัดส่วนลายเซ็นตัวรองนะก็คือสระวรรณยุกต์ต่างๆให้เซ็นชิดติดกันแต่เน้นหนักตัวแรกก็คือธาตุดินให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็อย่าโค้งต้องคมค่ะนะฮะอ๋ออันนี้คือบอกว่าเน้นเลยถ้าเกิดเป็นธาตุดินใช่ครับอักษรตัวแรกอย่างเงี้ยกอไก่แบบนี้ก็ให้เป็นตัวใหญ่ที่สุดให้ใหญ่ที่สุดนะฮะค่ะแล้วก็ให้เซ็นชิดกันอย่าไปเซ็นห่างกันห่างกันนั่นคือช่องว่างระหว่างการเงินมันรั่วได้นะรับซ้ายจ่ายขวาบางคนไม่อยากเป็นค่ะดังนั้นกอไก่ต้องดูเป็นตัวอย่างถ้าเป็นธาตุดินต้องเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือธาตุดินนั่นเองนะคะต่อมาดีกว่าบางคนบอกว่านอกจากเรื่องเงินแล้วหรือว่าแม้กระทั่งแบบเรื่องราวของบริวารอยากจะมีก่อนเดี๋ยวต่อไปจะหล่นครับต่อมานี่คือธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำนึกง่ายๆเลยเวลาว่ายน้ำอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่บนบกไม่ได้อยู่บนอากาศฉะนั้นน้ำนี่ต้องลื่นไหล คนที่เซ็นธาตุน้ำเพราะว่าอะไรน้ำส่วนท้ายลายเซ็นนะครับเน้นหลักเฉพาะนะฮะส่วนท้ายของลายเซ็นน่ะต้องใช้ขีดนะฮะการใช้ขีดดึงกลับมาดึงด้านไหนจากอักษรตัวนี้นะครับด้านท้ายสุดแล้วก็ลากกลับมาจะเป็นตวัดขึ้นมาก็ได้หรือใช้เส้นโค้งนะฮะเส้นทะยานมุมตวัดกลับไปให้อยู่นะอย่าเหลื่อมล้ำดำหน้าไปนะด้านกอไก่เนี่ยนะฮะ อย่าเหลื่อมล้ำดำหน้าให้อยู่ระหว่างกองกลางก็ดีแล้วก็ดึงเส้นตรงนี้นะครับให้ดึงกลับไปถ้าน้ำดีอย่างไรถ้าน้ำสำหรับบุคคลที่เวลาทำสิ่งใดแล้วอุปสรรคเยอะๆนะเจอเรื่องราวของชีวิตที่ประเภทว่าถูกโคตรถูกโกงเพราะเพื่อนลงทุนเท่าไหร่เสียหมดเหตุเพราะปัจจัยเพื่อนหักหลังคนรอบข้างมิตรใกล้ชิดนะฮะคนรู้ใจปรากฏว่ารู้ทิศทางเงินออกไปโกงเช็คสนิทหรือเป็นสัญญาณนิติกรรมซ้ำซ้อนหรือถูกเอาเปรียบทางด้านธุรกิจมีปัญหาการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็เลยต้องระวังฉะนั้นเราเน้นนี้ท่านผู้ชมนะฮะเน้นท่านฐานล่างนะครับธาตุน้ำเนี่ยครับให้รื่นไหลแล้วก็เซ็นตวัดกลับไปเน้นตรงนี้นะครับด้านนี้ด้านเดียวเลยไอ้ด้านอื่นอย่าไปสนใจนะฮะเน้นด้านที่เป็นธาตุน้ำเน้นสำหรับบุคคลที่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะคือตัวอักษรตัวสุดท้ายนี่แหละนะคะแต่ว่าอย่าไปเหลื่อมล้ำตัวอักษรตัวแรกก็พอครับมันจะมีปัญหาเพราะว่าหรืออย่าไปดึงธาตุน้ำให้ดึงกลับบางคนฆ่าลายเซ็นอ๋อที่แบบขีดฆ่าตัวเองใช่ใช่เนี่ยไปดึงเอาธาตุน้ำทับธาตุดินนะฮะดับด้วยธาตุไฟตรงนั้นมันมีความหมายทั้งนั้นฉะนั้นดับสิ่งต่างๆมันก็เหมือนความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นปัญหาก็เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถนะแก้ไขหรือแสดงออกนะให้คนอื่นเขาเห็นแล้วว่าพึงพอใจ อยากลงทุนธุรกิจร่วมกับเราอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะลายเซ็นกอไก่ธาตุน้ำค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเชือกสอนกอไก่แล้วเซ็นแบบนี้แบบนี้เลยธาตุน้ำแล้วรู้สึกว่าทำไมตัวยังคงติดขัดอยู่ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จลองดูว่าไอ้ตัวธาตุล่างของเราหรือว่าตัวอักษรข้างล่างเนี่ยเราไปขีดฆ่าไปขีดทับเขาหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่บางคนมีลายเซ็นแล้วไม่ยอมแก้เพราะไม่รู้สึกค่ะก็เรื่องของท่านอ้าวอันนั้นก็ต้องแล้วแต่เลยแต่ว่าลายเซ็นต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีธาตุน้ำนะครับมาที่ธาตุลมกันบ้างธาตุลมลมพัดมาพาใจยินดีค่ะนะครับเย็นชื่นใจนะฮะการเซ็นธาตุลมเนี่ยเน้นอะไรบุคคลปฏิบัตินะฮะมีศีลสมาธิมีสติปัญญาแต่เผอิญนะในช่องทางชีวิตเนี่ยเขาบอกบางคนเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาไม่ได้เป็นลูกน้องเขาก็ไม่เด่นดังหรือทำงานประจำมีแต่เสียสตังค์เก็บไม่อยู่เพราะเหตุปัจจัยธาตุลมรั่วไหลครับนะฮะโดยเฉพาะธาตุลมเนี่ยก็คือด้านที่เป็นสระส่วนที่เป็นสระหรือวรรณยุกต์เนี่ย
ให้คมชัดโดดเด่นแล้วก็ลากขึ้นนะฮะการเซ็นธาตุลมควรเซ็นลักษณะทแยงมุมนะฮะหรือให้ระนาบเนี่ยนะครับประมาณ45องศาเพื่อจะให้ธาตุลมเนี่ยเคลื่อนไหวมากขึ้นนะทำให้เรื่องการเงินการงานที่ติดขัดหรือช่องทางชีวิตที่ทำเป็นผู้ใหญ่นะสภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้างนะฮะอันนี้สามารถกระทำได้แล้วบุคคลที่ใดที่ทำธุรกิจงานสองงานในเวลาเดียวกันงานหลักงานอดิเรกบอกว่างานอดิเรกรั่วลืมรั่วด้วยซึมแต่ว่างานหลักเนี่ยก็สมเซาสิ่งตรงนี้สามารถแก้ด้วยใช้สละวันอายุให้โดดเด่นแล้วก็เซ็นให้ระดับ45องศานะครับจะได้เปิดลมเปิดใจนะแต่ไม่ผายลมนะครับเปิดเปิดเปิดเฉยๆคือเปิดเผยเยอะๆแต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องจะตั้งลงทุนเยอะเพราะว่าการเซ็นด้วยธาตุลมเนี่ยฮะมีปัญหาอย่างเดียวบางทีอะลงทุนเต็มที่แต่ติดลบกลับมาการลงทุนมีความเสี่ยงฉะนั้นต้องดูตัวเลขต้องระมัดระวังดูสีเขียวสีแดงสีชมพูนะครับให้มีระดับใช่ไหมก็ดูกราฟใช่ไหมบางคนเล่นหุ้นต้องยอมรับว่าเขาก็มีตลาดหุ้นใช่ไหมใช่ค่ะนะมันจะได้ลื่นไหลคงจะเทรดหุ้นกันอยู่อะไรอย่างนี้อาการอาจจะได้กันจะได้ก็ได้ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนใช้นะครับนี่คือลายลักษณะลายเซ็นที่เป็นท่านลมครับนะสำหรับตัวอักษรกอไก่นั่นเองแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เอาก่อนอันนี้บอกหลายๆคนชอบมากแล้วขอเข้ามาเยอะนั่นคือธาตุไฟหรือว่าอักขระเตโชธาตุธาตุไฟนะครับถ้าผมใช้มือขวาผมไปเขียนลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก่อนว่าถ้าใช้มือขวาเขียนแล้วนะฮะลักษณะนี้การเซ็นส่วนไหนสำคัญที่สุดธาตุไฟเนี่ยเหมาะสำหรับความเป็นผู้นำเอกลักษณ์ของเอกบุรุษรู้สึกจำเป็นยี่ห้อเสื้อไหมนะครับนะก็คือมีความไว้วางใจตัวเองแต่สภาวะความเป็นผู้นำนะฮะไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยทั้งที่ตำแหน่งก็สูงแต่อำนาจการเจรจาอ่อนล้าและโรยแรงทุกวันนะครับท่านผู้ชมได้ทำยังไงดีการเปลี่ยนแปลงนะฮะตรงกลางนี้นะฮะให้เซ็นคล้ายๆนะลักษณะตัว M นะฮะสองตัวต่อกันหรือการติดสปริงตรงกลางลายเซ็นเพื่อเสริมธาตุไฟอำนาจของความเป็นผู้นำอำนาจของความเป็นผู้บริหารก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นและก็โดดเด่นขึ้นครับนี่นะแล้วอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่ท่านต้องทราบหลักการเซ็น4ธาตุของกอไก่ค่ะกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่เผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะตัวอักษรเราก็ขึ้นกอไก่อยากจะลองแบบเซ็นหลายๆธาตุดูหรือว่าจะส่ง SMS มาก็ตามเนี่ยอันนี้คือลักษณะแล้วก็ความหมายของแต่ละธาตุเวลาที่ครูหาได้นำลายเซ็นไปให้กับหลายๆคนคือรู้หลักการนะฮะท่านจะได้เห็นว่าเอ้ผมเซ็นแล้วไม่ใช่มีหลักการมั่วไปหรือเปล่ามั่วนิ่มหรือเปล่าการเซ็นธาตุทั้ง4ก็คือการสมบูรณ์ด้วยดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3หรือ2ให้เป็นเรือนร่างของลายเซ็นก็จะได้สมบูรณ์แบบฉะนั้นเมื่อสมบูรณ์แบบแล้วแน่นอนทุกคนมีปัญหาส่ง SMS เข้ามาครับนั่นแหละค่ะส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะจะได้มีการนำไปปรับเปลี่ยนในส่วนของลายเซ็นกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง Facebook Live จะเป็นทาง SMS ก็ตามเนี่ยนะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีกันวันนี้ทาง Facebook Live เนี่ยก็จะมอบถังเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคให้เลยโบกทรัพย์สะบัดโบกโอ้โหเนี่ยบอกว่าเรียกทรัพย์เข้ามาตั้งแต่ต้นปีกันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ SMS เราจะแรนดอมผู้โชคดีค่ะท้ายรายการจะมอบหลวงปู่ทวดให้นะนี่มาดูไปดูมา SMS นี่ทางสารเนี่ยคุณกงเอาคุณกงก่อนเลยคุณกงหมดหนี้สักทีคะยังครับนะนี่ยังต่อเนื่องนะยังบอกเลยว่าชื่อคุณกงแก้วมูลเนี่ยแก้วมูลมุกเนี่ยยังสามารถที่ต่อเนื่องเรื่องหนี้ได้ดีมากเลยเฉพาะหนี้เนื้อหอมมากเจ้าหนี้อะไรต่างเข้ามาแวะเวียนมาเยอะฉะนั้นคุณจะผ่านพ้นช่วงประมาณพฤษภาอยากได้โฉนดคืนนะเจรจานะแล้วก็ทุเลาหนี้นะเจรจาเรื่องดอกเบี้ยดอกสูงเกินดอกดอกสูงสูงเกินเงินต้นบางทีมันเหนื่อยนะฮะคำว่าสูงนี่ไม่ใช่เรียกเก็บเกินแต่ว่าเราทำอะไรฮะใช้แค่ดอกอย่างเดียวต้นไม่ได้ใช้เหนื่อยนะและยาวยาวเนี่ยมูลค่ามีความเสี่ยงแล้วต้องระวังนะครับส่วนสุขภาพเรื่องเลือดกับเรื่องของกระเพาะอาหารระบบย่อยมีปัญหาต้องระวังโชคลาภช่วงนี้ถ้าแสวงหาตัวเลขไม่เจอแต่โชคลาภเรื่องการค้าการเจรจายังพอมีงั้นคุณกงกับลายเซ็นนี้นะครับกอไก่พอดีนะครับวันนี้ตัวอักษรกอไก่ด้วยคุณกงแก้วนะคุณกงแก้วมูลมุกนั่นเองคุณกงแก้วนะคะเนี่ยส่ง SMS เข้ามาแบบนี้อาจจะได้ออกแบบลายเซ็นกันให้ด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะแล้วก็มาต่อที่คุณสุนิสาค่ะว่าอย่างไรเลขหลัก093จะหมดหนี้ไหมคะโชคลาภไม่มีเลยทุกใจมากค่ะครูเดี๋ยวก่อนสุนิสานะครับโอกาสลุ้นๆพุกๆมีแล้วช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับวันที่เท่าไหร่20ป่าไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นโชคลาภแวะเยือนเยี่ยมมาบ่อยๆกับเรื่องโชคลาภที่ไม่ค่อยมีเลยชีวิตฉันย่ำแย่เหลือเกินณตอนนี้เซโนเซเยสไปเลยว่าฉันมีโชคแน่ๆทุกใจลุยไปต่อสุริสาผ่านได้ครับปีนี้ครับสบายๆครับ SMS ต่อมาค่ะนะครับ
เอสต่อมานะคะคุณสุดารัตน์เลขที่ตำแหน่งงาน40 40มีปัญหาถูกเสียบนะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บริหารหรือถูกดำเนินการเพราะว่าลำแข้งลังกายแล้วทำงานเกินเม็ดเงินเดือนแล้วทำไงดีก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นแล้วมีโอกาสแล้วนะครับอยากให้ทำบุญสร้างกุศลนะฮะซื้อปูนซื้อทรายนะฮะสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ใดก็ได้ทำไปนะฮะสุดารัตน์จะผ่านและลื่นไหลได้ดีครับค่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะถ้าอยากทราบหมายเลขเบอร์โทรเลขทะเบียนนะฮะจัดหนักดูแลเต็มกันนะครับกับรายการอาจิตครับค่ะอันนี้คุณกองชัยค่ะเลขบัตร531เป็นอย่างไรปีนี้มีโชคไหมคะเขาเป็นแฟนรายการประจำเราค่ะนะคุณนามสกุลอยู่เปรมเนี่ยคุณกองชัยอยู่เปรมจำได้ไหมหนูก็คงจะจำได้ครับผมจะจำได้แม่งน้องง่วงก็ไม่ค่อยจำอะไรท่านผู้ชมนะครับเอามาดูกัน531นะฮะปีนี้มีโชคไหมโชคใหญ่ๆนะไอ้โชคเล็กๆไม่คุยกันนะคุณกองชัยโชคใหญ่มาตุลาต้นๆเลยครับดีใจล่วงหน้านะครับ 30% ครับเอาต้องมีดิเขาต้องเรียกก่อน 30% ไปทำบุญผมบอกว่าคุณกองชัยเนี่ยหลังๆเนี่ยทำบุญน้อยลงครับฉะนั้นทำที่ผมบอก 30% เลยอย่า 10% มันน้อยไปแหมขอโชคขอลาภทิ้ง 100% แต่ทำบุญที 30 ไม่คุ้มค่า 30% นะฮะเดือนตุลาได้ทำแน่นะครับอาจจะได้สร้างเจดีย์ใหญ่ด้วยอาจจะมาร่วมบุญร่วมกันก็ได้นะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณนุชชนาธเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขเลยมาเลยว่าหมายเลขแรก8295 8295อีก1หมายเลขคือ8793 8793เลขนี้ดีที่สุดนะครับ8793โชคลาภการเงินแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เลขเนี้ยเป็นเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนใช้8793อ้าวแล้วอาจารย์ไม่ใช้8295 8295เจรจาเฉพาะส่วนตัวดีที่สุดครับท่านนี่แหละค่ะนะก็เบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันจะขอคือเลือกมาจะใช้เบอร์นี้ดีไหมจะเลิกกันจะรักกันก็เบอร์โทรศัพท์อาจจะมีผลบ้างแต่อย่าไปเยอะนะครับต้องเป็นปัจจัยจากชื่อจากลายเซ็นด้วยใช่เอาร่วมด้วยการประกอบการนั่นเองนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณกฤษดาเลขบ้านเลข8ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาถูกต้องหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วนะครับเลขบ้านเลขที่8นะครับให้บูชาสักการะขอพรนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็มีโอกาสนะฮะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกับอีกหนึ่งก็คือแม่ธรณีแม่พระธรณีนี่นับถึงพระภูมิเทวาด้วยมีโอกาสนะครับจัดโต๊ะ1ตัวนะครับเนี่ยใกล้ๆสงกรานต์ก็ได้หรือว่าคิวอีกจับโง่จะถึงแล้วนะครับตุ๊ดจีนตัวไก่อังเปาตัวไก่ช่วงตุ๊ดจีน28 29นะช่วงนั้นฟังนะ28 29ทำวันที่29แล้วกันนะครับเอาขนมอี้นะครับขออภัยเอาใหม่เอาขนมสาคูแดงนะครับเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจสาคูแดงนะครับแล้วก็โง่แซรู้จักไหมไม่รู้จักโง่แซก็มีปลาหมึกนะครับไข่ต้มนะครับแล้วก็อะไรกันนะครับไก่นะครับหมูและหมูนะครับหมูสาจันสามชั้นเป็ดอะไรเงี้ยเอามารวมไว้ในถาดเดียวกันแล้วใช้ผ้าขาวรองนะครับไหว้กาวไหว้กลางแจ้งไหว้ทีกงข้างนอกไหว้ทีกงก็คือเจ้าที่เกิดทางที่บกชั้นฟ้า15ชั้นดินท่านจะได้รับต้องทำอย่างนี้นะฮะกฤษดาแล้วจะลื่นไหลผ่านตลอดเรื่องการเงินครับเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่ผมบอกทั้งพิธีกรรมทั้งอะไรเลือกสูงคุ้มค่านะฮะไม่ต้องเปลี่ยนช่องนะฮะใครไลค์ก็ไลค์ต่อไปแล้วกันอย่าเปลี่ยนนะครับคือใครชมผ่านทางหน้าจอก็ชมผ่านหน้าจอใครที่อาจจะอยู่ข้างนอกอยากจะชมรายการก็กดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยกดแชร์ออกไปเลยค่ะแล้วก็ส่งข้อความส่งจากจะทักทายเข้ามาก็ใน Facebook Fanpage ไลค์ได้เหมือนกันนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณสิรินคุณสิรินภัทรสอนขอลายเซ็นได้ดีครับเสริมโชคนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราแจกช่องทางหลายช่องทางเป็นเตโจธาตุจริงนะฮะลายเซ็นเตโจธาตุที่ใช้มือซ้ายเขียนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นตัวอย่างใช้มือขวาฉะนั้น2มือมีมือที่3ด้วยนะนังมวยไงคือว่าจะเซ็นพร้อมกับครูอาจารย์ไปเลยSMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณพัทรเดชค่ะเลขบัตร585เกิดอุบัติเหตุนะคะกระดูกขาแตกถามว่าดวงจะดีขึ้นหรือเปล่าขอแสดงอะไรดีความห่วงใยนะยังไม่เสียใจนะห่วงใยแล้วก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเจอซ้ำซ้อนไหมระยะนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวมันมีเรื่องทรัพย์เข้ามาด้วยจะเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับเสียทรัพย์มาด้วยนะระวังคนใกล้ชิดมีรู้ใจเพื่อนฝูงเรื่องการเงินด้วยนะครับพัทรเดชไงก็ตามนะฮะพยายามดูแลเรื่องรถลาด้วยดูแลเรื่องคนด้วยนะครับชาวเพชรบูรณ์ทุกท่านสวัสดีนะครับดวงจะดีขึ้นไหมระยะนี้นะฮะซ้ำซ้อนเหนื่อยอยู่นะครับจากเดือนสิงหาไป
ปลายสิงหาจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลปกตินั่นคือดวงจะดีขึ้นครับค่ะนะส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยที่อาจจะเรื่องของสุขภาพเป็นก็ตามหรือว่าปัญหาต่างๆวันนี้หลายท่านส่งเข้ามาบอกว่าหนี้สินเยอะแยะเหลือเกินนะก็ส่งกำลังใจแต่อยากรู้เรื่องราวของตัวเองมากกว่านี้ส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะที่422-1606แล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดถูกใจเนี่ยชมกันผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะคะครูทาเองเดี๋ยวจะไปทำหัวใจใครบุ้งมิงเยอะทักเบรกปุ๊บนะเดี๋ยวครูทาจะดูเลยว่าใครทักทายเข้ามาไม่แน่จะหยิบคำถามมาคำถามจากใน Facebook มาก็ได้นะคะก็กดไลค์กดถูกใจแล้วกดแชร์บอกต่อๆกันด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ